สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูแซนด์วิชไข่ใส่ครีมชีสที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำต้นหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กนำต้นหอมที่หั่นแล้วจัดวางใส่ถ้วยและพักไว้ก่อนเตรียมไข่ต้มที่ปอกเปลือกและล้างน้ำสะอาดแล้วนำไข่ต้มมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะนำไข่ต้มที่หั่นแล้วจัดวางใส่ถ้วยและพักไว้ก่อนเตรียมมายองเนสเตรียมครีมชีสเตรียมพริกไทยดำเตรียมพริกปาปริก้าป่นเตรียมในส่วนของเกลือทะเลเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้ช้อนตักครีมชีสจัดวางใส่ถ้วยใส่มายองเนสตำลงไปค่ะหลังจากนั้นใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันใส่พริกไทยดำตำลงไปใส่พริกปาปริก้าป่นใส่เกลือทะเลนิดหน่อยใส่ไข่ต้มใส่ต้นหอมใช้ช้อนค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมในส่วนของขนมปัง1แผ่นขนมปังจะปิ้งหรือไม่ปิ้งก็ได้ค่ะนำส่วนผสมไข่ที่เตรียมไว้วางตามลงไปเ
แต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยโรยพริกปาปริก้าป่นอีกนิดหน่อยและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูแซนด์วิชไข่ใส่ครีมชีสที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ